สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดสหายฟิชชิ่งอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้พามารีวิวผารอกนะครับตัวนี้เป็นคลิปที่3สำหรับเจ้า Fish King Max นะครับ Internal Component Review พามาชมภายในกันครับว่าภายในของเจ้า Fish King Max เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันครับและนี่ก็เป็น 100% สำหรับ Fish King Max นะครับที่น้าหนวดรื้อมาให้ชมกันเริ่มจากตัว Handle หรือว่าแขนหมุนกันก่อนนะครับเป็นงานอลูมิเนียมนะครับมีการตกแต่งด้วยการเจาะร่องเซาะรูนะครับแล้วก็ตัวหนอบเนี่ยเป็นหนอบทรงฮิตเลยนะครับก็คล้ายๆกับทรง SLP แต่ว่าไม่สามารถเปลี่ยนหนอบได้นะเป็นแบบย้ำตาย Star Deck นะครับเป็นงาน ABS นะครับมีการเสริมเกลียวด้านในนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการสวมใส่กับเสาแกนหมุนนั่นเองนะครับนี่คือ Star Deck ของ Max นะแล้วก็มีบรรดาแหวนสปริงต่างๆรวมถึงคลิกเสียง Star Deck ด้วยครับฝาปรับคอนสปูนนะครับให้มาเป็นงานอลูมิเนียมและมีการสกรีนไลน์นะครับว่า Fish Kingนั่นก็คือชื่อแบรนด์นั่นเองด้านในไม่มีคลิกเสียงนะครับสำหรับฝาปรับคอนสปูนตัวนี้เป็นบูสต์สำหรับสวมที่เสาแกนหมุนนะครับเพื่อไปกดกับชุดเบรกนั่นเองครับชุดเฟืองตัวหนอนเป็นงานโลหะนะครับไม่สามารถอัปเกรดตัวแบริ่งได้นะครับพีเนียนโยกและเฟืองพีเนียนนะครับโดยพีเนียนโยกเนี่ยให้มาเป็นงานพลาสติก ABS ส่วนตัวเฟืองพีเนียนเนี่ยให้มาเป็นงานทองเหลืองครับสำหรับคุมกำลังเบรก8กิโลกรัมนะครับนี่คือผ้าเบรกคาร์บอน2ชิ้นนะครับมาพร้อมกับชุดกดเบรกนะครับที่เป็นโลหะและแผ่นกรีดเสียงรวมถึงล่องเสียงของคลิกเสียงปลาลากด้วยครับสำหรับเฟืองขับตัวนี้เป็นรอบ7นะครับมาด้วยงานวัสดุทองเหลืองครับชุดเฟืองเตะฟีสปูนนะครับมาพร้อมกับชุดผ้าเบรกอีก1ชิ้นที่ประกอบอยู่ด้านใต้ของเฟืองขับนั่นเองต่อกันที่ตัวลายไกด์ตัวเฟรมของลายไกด์จะเป็นงานพลาสติกส่วนตัวลายไกด์เองเนี่ยก็จะเป็นงานเซรามิกครับเสาแกนหมุนให้มาเป็นงานทองเหลืองนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนไม่มีการเจาะรูไล่เบานะครับเขาควายและฝาครอบเขาควายนะครับโดยตัวเขาควายเนี่ยให้มาเป็นงานโลหะและฝาครอบเป็นงานพลาสติกครับมาดูต่อกันที่ตัวสปูนนะครับตัวนี้บอดี้ของตัวสปูนเป็นงานอลูมิเนียมนะครับตัวแกนเนี่ยเป็นงานสแตนเลสที่แกนสปูนมีลูกปืนให้1ลูกนะครับขนาด 5x10x4 เรามาดูขนาดของสปูนกันบ้างนะครับไดมิเตอร์ของสปูนเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับหน้าหนวดวัดได้อยู่ที่ประมาณ37มมนะครับแล้วก็หน้าขว้างของสปูนนะครับอยู่ที่ประมาณ28นะครับเกือบ28มมนะครับแล้วก็แกนยาวของสปูนนะครับอยู่ที่ประมาณ62มมครับนี่คือสปูนของเจ้า Fish King Max ครับฝาปรับหน่วงแม่เหล็กของ Fish King Max นะครับตัวนี้สามารถปรับละเอียดได้ถึง27คลิกนะครับโดยด้านในเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเม็ดแม่เหล็กนะครับชนิด10เม็ดนะครับ2แถวแถวละ6เม็ด1แถวแล้วก็แถวละ4เม็ดอีก1แถวโดยมีลูกปืนนะครับขนาด 3x10x4 ที่นหนวดวัดขนาดไว้ให้ครับสำหรับตัวฝาห้องเกียร์นะครับตัวนี้บริเวณจุดปรับคอนสปูนก็จะมีลูกปืนให้อยู่1ลูกนะครับแล้วก็บริเวณด้านในเนี่ยก็จะมีลูกปืนกันกลับนะครับให้อีก1ลูกชนิดแบบ6เม็ดนะครับนี่คือฝาห้องเกียร์ชุดบอดี้หรือชุดเฟรมกลางนะครับตัวนี้บริเวณจุดยกฟรีสปูนเนี่ยก็จะผสมผสานไปด้วยงานโลหะและก็งานพลาสติกนะครับแต่ว่าเน้นไปที่งานโลหะนะครับก็ถือว่าให้วัสดุมาดีแข็งแรงทนทานด้วยตัวสีสันเนี่ยสวยงามนะครับสำหรับเจ้า Fish King Max นี่คือบอดี้หรือว่าเฟรมกลางนั่นเองครับเช็คสเปคของลูกปืนกันหน่อยนะครับสเปคของลูกปืนที่แจ้งไว้3+1นะครับจุดแรกนะครับอยู่ที่แกนสปูนนะครับนี่นับ1เลยนะครับจุดที่2นะครับก็อยู่ที่ด้านฝาปรับหน่วงแม่เหล็กนั่นเองนะครับนี่ก็คือนับ2นะครับที่บริเวณฝาปรับหน่วงแม่เหล็กและเม็ดที่3นะครับสำหรับลูกปืน3+1เนี่ยก็อยู่ที่บริเวณจุดปรับคอนสปูนนั่นเองนะครับเป็นตัวช่วยในการประคองนะครับสปูนทั้งหมดนะแล้วก็+1เนี่ยนะครับก็เป็นลูกปืนกันกลับนะครับฉะนั้นสเปค3+1มาครบครับและนั่นก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับสำหรับคลิป Internal Component Review สำหรับรอก Fish King Max นะครับจากค่าย You Love Fishing นั่นเองที่นหนวดได้ทำคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะครับสำหรับซีรีส์ของ Fish King Max เพื่อประกอบการพิจารณาสำหรับผู้ที่กำลังเลือกซื้ออุปกรณ์ตกปลาให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนนั่นเองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนหนวดและทีมงานทุกๆคนด้วยละกันนะครับวันนี้ผิดพลาดประการใดในการบรรยายลงในคลิปขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยหวังว่าคลิปทั้งหมดที่นหนวดได้ทำไปจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกคนในการเลือกซื้ออุปกรณ์ตกปลานะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนบ๊ายบายปุ๊บ